ตอนนี้ผมปั่นมาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามโค้งนะฮะก็เข้ามาที่บ้านครูไพบูลย์บุตรขันนะผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะก็เดี๋ยวจอดจักรยานไว้ตรงนี้ฮะเดินไปข้างบ้านครูไพบูลย์สรุปว่ามีร้านขายก๋วยเตี๋ยวฮะเดี๋ยวแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวสัก 2-3 ขวดฮะก็ผมปั่นมาจากบ้านประมาณ20กิโลครับที่ดอนเมืองนะก็มาถึงที่ริมน้ำเจ้าพระยาที่บ้านครูไพบูลย์นะก็ไม่ไกลจากบ้านผมหรอกฮะเดี๋ยวแวะกินข้าวเที่ยงที่ร้านน่ะตรงร้านเขียวๆนะฮะจะบอกว่าร้านเหรอเป็นบ้านริมน้ำฮะบริเวณบ้านของครูไพบูลย์นะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูที่บริเวณใต้ถุนบ้านนะผมมาที่บ้านครู 4-5 รอบนะฮะก็มาก็จะมานั่งเล่นเรื่อยๆครับเพราะว่าบ้านครูเหมือนบ้านผมที่อัมพวาบรรยากาศก็ประมาณนี้แต่ผมไม่เคยได้ขึ้นไปด้านบนทั้งทีครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เปิดให้เข้าชมฮะเพราะว่าญาติเขาอยู่ในเมืองนะจะแวะเข้าไปกินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารตามสั่งริมน้ำเนี่ยคุยกับลุงแล้วลุงบอกมีเบียร์ขายนั่งกินเบียร์สักขวด2ขวดแล้วก็กลับเข้าบ้านช่วงเย็นๆนะตอนนี้ผมแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ข้างบ้านครูไพบูลย์บุตรขันนะผมมาที่นี่หลายรอบแล้วผมไม่รู้ว่าตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาดูโอเคก็สั่งเกาเหลาไปชามนึงนะนั่งกินเบียร์ขวด2ขวดแล้วก็ให้ปั่นกลับบ้าน